เราใช้เวลาในชีวิตของเรากว่า1ใน3กับระบบการศึกษาความรู้ในระบบการศึกษาพุ่งเน้นให้เรามีอาชีพมีหน้าที่การงานที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่ว่าความรู้ในการดำเนินชีวิตนั้นแตกต่างออกไปผู้คนก็คำทางไปเรื่อยๆเพื่อที่จะลองผิดลองถูกในการที่จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆเราค้นพบว่าปัญหาส่วนมากของมนุษย์ในปัจจุบันในวันนี้ก็คือว่าไม่ค้นพบตัวเองไม่ค่อยมีใครพูดว่าเพื่อที่จะดำเนินชีวิตไปได้อย่างมีคุณภาพจะต้องใช้ความรู้อะไรบ้างวิชาออกแบบชีวิตตอนที่เราเริ่มต้นขึ้นมาก็คือว่าผมไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเจอนะครับก็คือ Designing Your Life นะครับของ Stanford School เขาพูดถึงวิชาการออกแบบที่เข้ากันได้กับทุกๆเรื่องแต่คำถามที่น่าสนใจก็คือว่ามันจะเป็นอย่างไรล่ะถ้าเราเอาวิชา Design Thinking กระบวนการคิดเชิงออกแบบมาใช้ในการออกแบบชีวิตปกติเราใช้วิชานี้ในการออกแบบรถยนต์ยานอวกาศเก้าอี้โซฟาโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ทุกอย่างแต่เราไม่เคยเอา Design Thinking เนี่ยมาใช้ในการออกแบบชีวิตเลยมันจึงเป็นส่วนผสมระหว่างการพยายามที่จะกำกับออกแบบกำหนดในเชิงของการออกแบบบวกเข้ากับวิธีการคิดในเรื่องของชีวิตขั้นตอนของการออกแบบวิชาชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นนะครับพอเราบอกว่าเราอยากจะพัฒนาวิชานี้เราจึงตั้งเป้าว่าเป็นรหัสวิชา CFGE 101ก็คือวิชา General Education ซึ่งมุ่งเน้นสอนในระดับปริญญาตรีปี1นะครับเราตั้งโจทย์ว่าชีวิตนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีต้องการอะไรต้องรู้อะไรควรรู้อะไรหรือว่ามีทางเลือกที่น่าจะรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับคณาจารย์เลยประชุมร่วมกันแล้วก็พัฒนาไอเดียอยู่บนที่ว่าจะทำยังไงให้ความรู้ถูกแปลงเข้าสู่วิถีชีวิตประจำวันได้เพราะฉะนั้นวิชานี้ก็เลยยืนอยู่บนโครงสร้างของการแนะแนวแตกต่างแต่เพียงที่ว่านักศึกษาเป็นคนแนะแนวชีวิตให้กับตัวเองครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างรายวิชาก็จะไล่มา15คาบถูกแพ็ครวมเป็น4กลุ่มเนื้อหาหลักนะครับโมดูลที่1ก็คือเรื่องสุขภาพเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุดนะครับโมดูลที่2ก็คือเรื่องเพลย์การเล่นกิจกรรมสันทนาการในชีวิตที่ทำให้เขามีความสุขโมดูลที่3ก็คือเรื่องความรักและความสัมพันธ์และโมดูลสุดท้ายที่นักศึกษาคิดอย่างหนักเลยนะก็คือเรื่อง work การงานหรือการเรียนนะครับเพราะฉะนั้นใน15คาบเนี่ยมันมีเนื้อหาพวกนี้อยู่ตลอดเวลา4มิตินี้คือ4มิติที่สำคัญที่เราอยากจะให้นิสิตนักศึกษาออกแบบชีวิตตัวเองได้เด็กๆมาเรียนด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบนะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่เราคิดในประเด็นที่2ก็คือว่าจะทำยังไงให้เด็กเนี่ยมีส่วนร่วมในการรังสรรค์วิชานี้ขึ้นมานะครับ co-creation ก็คือแนวคิดที่เราใช้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะวางกรอบของเนื้อหาไว้ประมาณ1นะครับสมมติว่าเราเรียน2ชั่วโมงชั่วโมงแรกก็จะเป็นชั่วโมงที่อาจารย์input idea concept เข้าไปอาจารย์จะทำหน้าที่เพียงแค่ผู้ใส่ความคิด idea ประเด็นเข้าไปแล้วให้นักศึกษาออกแบบวิธีคิดหรือออกแบบโจทย์ชีวิตของตัวเองเขาก็จะเอาประสบการณ์ความต้องการความหวังความฝันสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขาอยากจะได้ใส่ลงไปในกระบวนการนะแล้วก็เอาพูดออกมาเอาพูดก็คือสิ่งที่เป็นผลผลิตของเขาไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะมันเป็นชีวิตของเขาเองนักศึกษาจะเดินออกจากห้องเรียนในแต่ละสัปดาห์ภายใน2ชั่วโมงด้วยการค้นพบคำตอบทีละสัปดาห์ว่าสัปดาห์นี้ฉันได้คำตอบเรื่องนี้ฉันได้คำตอบเรื่องความหมายของชีวิตฉันได้คำตอบเรื่องภูมิคุ้มกันชีวิตฉันได้คำตอบเรื่องเศรษฐศาสตร์ชีวิตฉันได้คำตอบเรื่องความเสี่ยงความท้าทายความฝันในชีวิตของฉันเองอันที่3ก็คือ active learning active learning ก็คือการเรียนรู้แบบกระตุ้นนะแบบผู้เรียนมีความกระฉับกระเฉงหรือว่าตื่นรู้ตัวสำหรับตัวเองเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะเปลี่ยนจากภาวะ passive learning ที่รอคำถามรอคำสั่งรอคำแนะนำเนี่ยเป็นผู้มาตั้งโจทย์ให้กับชีวิตของตัวเองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นบรรยากาศของนักศึกษาลุกขึ้นมาขีดเขียนลุกขึ้นมาพูดในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยพูดอาจารย์ก็จะเห็นวิธีการที่นักศึกษาสามารถจะแสดงออกหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในขณะที่ทำกิจกรรมในระหว่างชั้นเรียนเพราะฉะนั้นนิสิตนักศึกษาก็จะเกิดการเรียนรู้ที่ตื่นตัวตรงที่ว่าฉันจะต้องอ่านเพิ่มหรือว่าฉันจะต้องศึกษาเพิ่มหรือว่าฉันจะต้องไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านหรือว่าฉันจะต้องมานั่งคุยกับตัวเองว่าฉันคือใครฉันต้องการอะไรเราจะตอบคำถามนี้ที่เราเป็นคนตั้งเองยังไงดีนะช่วงท้ายเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยผมก็จะให้เด็กเข้า reflection เราเรียกว่า after action review ผมใช้อยู่3 F นะก็คือ F แรกก็คือ feeling รู้สึกยังไงบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอาจารย์มันทำให้เข้าใจตัวเองมากขึ้นอันนี้เขาก็จะบรรยายออกมาอันที่2คือ finding เขาได้ค้นพบอะไร
กับสิ่งที่เขาเรียนบ้างสุดท้ายคือฟิวเจอร์คือแล้วจะเอาไปทำอะไรต่อก็อาจจะเอาไปกลับไปทบทวนเอาไปเชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตนี่ก็คือเรื่องของฟิวเจอร์นะครับที่เราสะท้อนออกมาครับวิชาออกแบบชีวิตถูกใช้มาแล้วใน3ปีการศึกษานะครับปี2562เวอร์ชันแรกปี2563เวอร์ชันที่2นะครับแล้วปัจจุบันนี้ก็คือปี2564เป็นเวอร์ชันที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ที่สุดนะครับการเรียนการสอนเนี่ยเรามีการประชุมก่อนเรียนนะครับเรียนแล้วก็ประชุมอีกทีแล้วพอหมด15คาบก็ต้องมาทบทวนรีวิวทีว่าเด็กๆสามารถย่อยเนื้อหาได้หรือเปล่าทำไมเราต้องทบทวนและพัฒนาวิชานี้ตลอดเวลาในกระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยซึ่งเป็นหัวใจหลักของวิชาออกแบบชีวิตเนี่ยมันมีแก่นอย่างหนึ่งครับก็คือกระบวนการออกแบบคิดเชิงออกแบบคุณจะต้องไฟจูนตลอดเวลาคุณจะต้องลองทดสอบแล้วก็ปรับแก้หลักการของการดีไซน์ทิงกิ้งก็คือว่าล้มเร็วลุกต้องเร็วกว่าเงื่อนไขเชิงเวลาเป็นเงื่อนไขที่รอไม่ได้มันทำให้อาจารย์เองก็ต้องตื่นตัวว่าคาบเมื่อกี้สอนไม่ค่อยดีนะเทคนิคน่าจะเปลี่ยนนะเนื้อหาตรงนี้น่าจะออกนะเราจะต้องปรับเนื้อหาให้เข้ากับผู้เรียนตลอดเวลานะครับเราจะต้องปรับวิธีการพรีเซนต์ปรับระดับภาษาปรับระดับโจทย์ปรับระดับเครื่องมือความท้าทายเพราะว่าเราเอาผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเราอยากให้วิชานี้มันสนุกเราจึงออกแบบให้วิชานี้มีคอนเสิร์ตตอนนั้นเราพูดกันว่าในคณาจารย์วิชานี้ต้องสนุกวิชานี้จะต้องเป็นสิ่งที่มันแปลกใหม่ต้องสร้างบรรยากาศการเรียนรู้มากกว่าการศึกษาเราเลยคิดว่าคอนเสิร์ตมันก็น่าจะดีนะมันจะมีทอล์กมันจะมีเสวนามันจะมีคนที่นิสิตศึกษาอยากจะฟังศิลปินดารานักร้องนะครับนั้นเราก็เลยคิดว่าเราทำคอนเสิร์ตกันละกันนะครับเพื่อให้นิสิตศึกษาเห็นว่าการพูดถึงเรื่องชีวิตมันไม่จำเป็นต้องในห้องเรียนนี่เพราะเราต้องการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนที่แบบห้องเลคเชอร์ไม่มันน่าเบื่อมันต้องพานิสิตศึกษาออกไปสำรวจโลกแห่งความเป็นจริงในชีวิตสิว่ามันเป็นไปได้ในแง่มุมไหนบ้างนะครับในคาบที่15เป็นคาบที่นิสิตศึกษาได้พรีเซนต์ไลฟ์เจอร์นอลก็คือบทสรุปของชีวิตตัวเองนะครับในการออกแบบสิ่งต่างๆนะครับในการรวบรวมการบ้านมาพรีเซนต์โครงงานเพื่อให้นักศึกษารู้สึกว่าวิชานี้มีกิจกรรมมีวิธีการหลากหลายที่จะเล่าเรื่องชีวิตตัวเองได้วิชานี้มันชวนให้เขากลับมาทบทวนชีวิตของเขาเองนะตอนแรกเขาอาจจะมาเขาอาจจะไม่รู้จุดหมายเหมือนว่ายน้ำไปในอ่างกว้างๆอ่างหนึ่งแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะไปไหนแต่ว่าตอนนี้เหมือนเขาพอได้กลับมาคิดมาทบทวนก่อนที่จะลงว่ายน้ำหรือเขาอยู่ในแม่น้ำนั่นแหละอยู่ในอ่างน้ำนี่แหละแต่เขารู้แล้วแหละว่าเป้าหมายเขาจะไปทางไหนพอเรารู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จเราเลยมองการขยายวิชาออกแบบชีวิตระดับนักเรียนมัธยมปลายนะครับมัธยมปลายเป็นช่วงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนผ่านจากม.5 ม.6เข้าสู่การเรียนปริญญาตรีเป็นทางเลือกชีวิตก้าวสำคัญเลยนะเพราะฉะนั้นโครงการนี้เลยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานอธิการบดีในการทำโครงการวิชาออกแบบชีวิตสัญจร นะครับเราทำสัญจรใน2ลักษณะก็คือเวอร์ชันที่เป็นออนไลน์เวอร์ชันแรกเป็นการทำร่วมกันกับ4วิทยาเขตนครสวรรค์กาญจนบุรีอำนาจเจริญแล้วก็วิทยาเขตศาลายาเนี่ยนะครับมีการเชิญชวนนักเรียนม.ปลายเนี่ยเข้ามาเรียนวิชานี้แล้วก็มีการทำเวิร์กช็อปแบบออนไลน์ในเวอร์ชันที่2คือเราทำกับนักเรียนม.ปลายในละแวกใกล้เคียงวิทยาเขตศาลายาเราทำวันเดย์เทรนนิ่งเราก็ย่อยเวอร์ชันเด็ดยอดใบชาเอาเนื้อหาที่สำคัญแล้วก็ไปทำกิจกรรมวันเดย์เทรนนิ่งให้กับนักเรียนในลักษณะออนไซต์นะครับวิชาออกแบบชีวิตเปรียบเสมือนเครื่องมือหรือเข็มทิศคุณจะต้องถือเข็มทิศนั่นเองแน่นอนคุณอาจจะเลือกได้ว่าคุณจะไปซ้ายไปขวาแต่ที่สุดแล้วทุกๆก้าวย่างอย่างน้อยคุณมีเข็มทิศอยู่ในมือคุณก็จะมั่นใจว่าคุณสามารถที่จะเดินทางบนชีวิตบนเส้นทางที่คุณคาดหวังได้